Thai Public Podcast สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือ Podcast ข่าวเจาะจาก Thai Public จากคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ว่ากำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูกรณีที่มีข้อห่วงใหญ่หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบันเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565นั้นชื่อโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึง5ถือเป็นโรงเรียนสาธิตน้องใหม่มากเพราะเพิ่งตั้งมาได้6ปีมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์โรงเรียนแห่งนี้ว่าล้างสมองเด็กด้วยเหตุการเชิญนักวิชาการมาร่วมให้แนวทางให้ข้อมูลความรู้กับคุณครูผู้สอนซึ่งถือเป็นวิถีปกติของโรงเรียนแห่งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณครูผู้สอนและต่อมาก็บานปลายไปถึงเรื่องเด็กไม่ใส่เครื่องแบบไม่มีการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติไม่เคร่งครัดเรื่องทรงผมไม่สอนวิชาลูกเสือเนตรนารีเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กรับมือกับโลกยุคใหม่บุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้าเดินเข้ารั้วโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อหาคำตอบจากการสัมภาษณ์ดร.อนุชาติพวงสำลีประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าการเรียนการสอนณโรงเรียนแห่งนี้เป็นกระบวนการล้างสมองเด็กหรือแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่หลายฝ่ายกำลังเรียกร้องอยู่ในขณะนี้เอาผมเล่าอย่างนี้แล้วกันเนาะคือแทนที่จะวิ่งลงไปที่ตัวดราม่าตรงๆว่าเรียนอะไรวิชาอะไรต่ออะไรแต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องแนวคิดของผมในการพอเรามีโจทย์เรื่องจะต้องทำโรงเรียนเนี่ยเราก็มานั่งวิเคราะห์ดูก็เป็นคำถามที่อันแรกเลยอ่ะที่มองว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยหนึ่งคือเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำโรงเรียนเพื่อจะสร้างคนแบบไหนลักษณะอย่างไรใช่ไหมครับมันจะง่ายมากถ้าเราไปก๊อปปี้หลักสูตรของจุฬาภรณ์มหิดลวิทยานุสรณ์ไปซื้อหลักสูตรอยากจะเป็นนานาชาติก็ไปซื้อหลักสูตรนานาชาติมาอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายแล้วก็ให้ฝรั่งมาบริหารก็เก็บค่าเทอมแพงๆแต่ว่าด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยความเป็นเราด้วยเนาะเพราะเราก็เริ่มเห็นประเด็นที่มันเป็นเพนพอยต์พอสมควรของระบบการศึกษาเราก็มาตั้งหลักว่าการศึกษาค้นคว้าของนักการศึกษาทั่วโลกเนี่ยแล้วก็รวมถึงอื่นๆด้วยที่เขามองเรื่องอนาคตเนี่ยอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาเนี่ยอย่างไรเราก็มีข้อสรุปที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าการสร้างคนในอนาคตมันต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าเมตาเวิร์สเกิดขึ้นเลยมันแค่พูดอย่างดีก็แค่คำว่าเทคโนโลยีดิสรัปชันอะไรประมาณนี้แต่เรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนทุกวันนะโลกมันเปลี่ยนทุกวันเพราะนั้นเราจะสร้างคนที่เก่งแต่ทำงานไม่ได้เก่งแต่ไปขาดทักษะชีวิตเก่งแต่ว่าปรับตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเริ่มที่ผ่านมาก็จะเห็นบริษัทองค์กรที่เขาชักกังวลกับเรื่องเกรดสูงๆใบปริญญาแล้วไปถึงอยู่ไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้โจทย์นี้ชัดเจนนะครับสองก็คือเราพบว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เกิดน้อยนะแล้วเด็กในที่เราเรียกว่าคาแรคเตอร์เฉพาะของเด็กรุ่นเจนอัลฟาก็ได้หรือเจนปัจจุบันที่เขาเติบโตมาเนี่ยเขาเติบโตมาโดยมีพ่อแม่ตั้งแต่เบบี้บูมเจน X เจน Y ลงมาเนี่ยเขามีวิธีการเติบโตที่แตกต่างจากคนรุ่นเรานะคือแน่นอนแต่ละเจนมันก็จะมีความแตกต่างกันเฉพาะแต่เราเริ่มสังเกตได้ว่าเด็กในเจนเนี้ยเขามีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญผมพูดเล่นๆว่าสมัยพวกเราอาจจะเรียกว่าอะไรคาบช้อนเงินช้อนทองมาถ้าลูกคนรวยหน่อย
แต่ว่าเด็กสมัยนี้ทุกคนมันคาบสมาร์ทโฟนออกมาแปลว่าเขาโตมาพร้อมกับไอ้ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ประชิดตัวเขาตลอดเวลาไอ้กระบวนการเติบโตของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเจอเลยใช่ไหมไม่เหมือนเจนที่ผ่านมาใช่ครับ ที่จะมีระยะเวลาของเขาใช่ครับเพราะนั้นไอ้พัฒนาการทั้งในเชิงสมองในเชิงร่างกายในเชิงภาวะอารมณ์ที่เขามีต่อสถานการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันย่อมจะไม่เหมือนกับรุ่นพวกเราแน่นอนและมากไปกว่านั้นก็คือว่าซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์ออกมาเป็นฉากๆว่าเด็กรุ่นใหม่เขามีลักษณะอย่างไรใช่ไหมครับเช่นเขาต้องการประสบความสำเร็จรวดเร็วการเรียนรู้เขาจะเบื่อหน่ายการที่จะมาสั่งสอนบอกเขาละเพราะเขาสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเขาอ่านตำราอ่านหนังสือได้เท่ากับพวกเราอ่ะหรือมากกว่าพวกเราด้วยซ้ำหรือ passion ของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปพอสมควรแต่ไม่ใช่เขาเป็นเด็กที่ไม่ดีหรือดีเราไม่ได้พูดถึงในมุมนั้นแต่ว่าภาษาของนักการศึกษาก็คือไอ้ learning style วิธีการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปมันต่างจากรุ่นพวกเราที่วิธีการเรียนรู้เราก็อาจจะรอให้คุณครูบอกแต่ของเขาเนี่ยไม่ใช่แต่ของเขาเนี่ยไม่ใช่นักการศึกษาจึงบอกว่าที่อาจารย์หมอวิจารณ์พูดบ่อยๆแล้วก็เป็นคำที่อันนี้มาใช้มาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วต้องเปลี่ยนคำว่า teacher ให้เป็น facilitator ครูมันจะต้องไม่ใช่คนที่มายืนบอกสอนหน้าห้องแต่มันต้องมาเป็นผู้อำนวยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เมื่อสักครู่ผมอธิบายเรื่องธงชัยนิดหน่อยว่าสิ่งที่เราพยายามทำตลอดเวลาคือเราจะเชิญนักวิชาการเก่งๆเข้ามาสอนครูเพื่อจะพัฒนาวิธีการสอนให้สามารถจะคอนเนคกับเด็กเขาให้ได้อะห้องเรียนมันต้องเอาอยู่ถ้าเอาไม่อยู่นี่เด็กก็เกิดอะไรขึ้นถ้าเอาไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่เรียนไงก็เหมือนกับเด็กทั่วประเทศตอนเนี้ยที่พอไม่เรียนแล้วมันก็ไม่เรียนเนี่ยมันก็ไม่สนใจเนี่ยความรู้มันก็หดหายเขาก็มันก็ขาดคนที่จะช่วยดูแลเขาอย่างเป็นระบบคิดกระบวนการอะไรมันจะไม่เป็นระบบใช่ครับเขาก็ไปของเขาเองตามแนวของเขาใช่ไหมครับทีเนี้ยไอ้สิ่งภาพรวมๆตรงเนี้ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นทักษะแห่งอนาคตหรือทักษะในทักษะภาษาที่คนใช้กันเยอะในอย่างหมอวิจารมีคนเอาคำนี้มาคือทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งส่วนราชการก็พูดกันเยอะแต่ที่ถามว่าหลักๆมันคืออะไรหนึ่งคือคิดวิเคราะห์เป็นคิดเชิงระบบได้มี creativity มีความสามารถในการกำกับตัวเองกำกับตัวเองในที่นี้คือรู้โลภโกรธหลงอ่ะรู้อารมณ์รู้ว่าตอนนี้ควรจะทำหรือไม่ควรจะทำแปลว่ามิติในภาวะอารมณ์เท่าทันกิเลสเท่าทันภาวะของตัวเองเนี่ยสำคัญถ้ามันกำกับตัวเองไม่ได้เนี่ยอันนี้จะลำบากนะครับอีกอันนึงก็คือมีภาวะผู้นำมีลีดเดอร์ชิพแต่ก็ต้องทำงานเป็นทีมเป็นอันนี้คืออันนี้ผมพูดแบบรวมๆเลยนะว่าอันนี้คือก้อนเนี่ยคือก้อนทักษะแห่งอนาคตที่เราเชื่อว่าทั่วโลกเขากำลังปั้นเด็กของเขาแบบนี้ขอขยายนิดนึงเรื่องอารมณ์คือ3 4อันแรกเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วมันก็เป็นความแต่เรื่องทำไมเด็กรุ่นใหม่นี่ต้องมีเรื่องของการกำกับอารมณ์ทุกคนผู้ใหญ่ก็ต้องมีผู้ใหญ่อย่างที่คือจริงๆอันนี้มันต้องตั้งแต่ระบบการศึกษาที่ผ่านมาหรือว่าจริงๆแล้วมันจำเป็นมากสำหรับคนรุ่นนี้ในอนาคตผมไม่แน่ใจว่าจะพูดว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มนี้โดยเฉพาะแต่ว่าเราพบว่าถ้าจะพูดว่าถ้าผมอันนี้เป็นภาพที่ผมทำงานกับโรงเรียนและครูในต่างจังหวัดเยอะมากนะครับปัญหาที่เป็นโจทย์ใหญ่ของครูตอนนี้คือการแฮนเดิลกับเรื่องทักษะชีวิตของเด็กมันไม่ใช่เรื่องปัญหาเรื่องความรู้สมองมันเป็นเรื่องความเครียดภาวะซึมเศร้าเรื่องการรู้ไม่เท่าทันสื่อการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงบูลลี่กันในโรงเรียนเพศสัมพันธ์ท้องไม่พร้อม
เหล่านี้มันเป็นเรื่องของการจัดการตัวเองทั้งสิ้นแปลว่าไอ้ตัวนี้เป็นทักษะก้อนใหญ่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมากกว่าในอดีตอย่างมีนัยยะหรือรุ่นเราอาจจะมีแต่ถูกปิดเอาไว้แต่ผมก็มีแนวโน้มว่าคล้อยว่าตอนนี้มันจะสูงแล้วยิ่ง after covid นะครับเรื่องนี้จะเรื่องที่ซีเรียสมากในวงการนักการศึกษาหลายคนเริ่มพูดคำว่า learning loss 2 ปีที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเรียนอยู่หน้าจอเนี่ยมันมีคำว่าความรู้ถดถอยคือเรียนออนไลน์มันไม่ได้ผลเพราะออนไลน์มันเป็นแค่เครื่องมือที่ผู้ใหญ่บอกว่ามีเกิดการเรียนอะแต่มันไม่ได้เรียนรู้แต่มันไม่ได้เรียนรู้แล้วมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กเขาอะครับผมขยายต่อไปอีกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่ academic learning loss นะครับสิ่งที่ผมใช้ก็คือ social learning loss social learning loss หมายความว่าไงมันจะมาติดโควิดที่โรงเรียนเนี่ย3คน5คนเนี่ยนะแต่ว่ามันได้ทักษะการเจอกับเพื่อนการทำงานกับเพื่อนมีปฏิสัมพันธ์เล่นกันให้เหงื่อซกมีดิสแตนซ์บ้างไม่มีดิสแตนซ์บ้างนะครับอันเนี้ยผมว่าอันนี้คือวัยของเขาไงเขาต้องการอันนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นอันที่มันฟังดูแอบสแตรคแต่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากกับการสร้างคนชีวิตมันเฉาอาจารย์แล้วมันหายไป2ปีนี่มันหายเลยตอนนี้หายเลยที่แปลว่า2ปีมัน2ปีมันหายไปเลยเพราะเขาถูกกักอยู่ในห้องอยู่แต่ในบ้านไม่สามารถคือเด็กรุ่นนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของทักษะการเข้าสังคมในระยะต่อไปด้วยผมไม่รู้ว่ามันจะสะสมไปปรากฏเป็นปรากฏการณ์อะไรครับแต่ว่าเขาควรจะได้รับการบ่มเพาะอ่ะโอกาสของเขาหายไปอ่ะไม่รู้ว่าอาจจะชดเชยขึ้นมาได้สปีดอัพได้แต่ตอนนี้มัน2ปีที่มันหายไปอ่ะคือถ้าครอบครัวที่ดีหน่อยก็รอดตัวไปเนาะที่พ่อแม่มีฐานะหรือมีความเข้าใจมีฐานะก็ไม่เหนียวว่าเข้าใจมีความเข้าใจต่อเรื่องการดูแลลูกที่ดีก็อาจจะช่วยประคองได้แต่ผมเชื่อว่า 80% ไม่ได้มีแบบนั้นด้วยสาเหตุทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายยิ่งพ่อแม่ต่างจังหวัดทิ้งเลยยิ่งกับเจอปัญหาเศรษฐกิจเอ้ยอยู่บ้านดีแล้วมาเป็นแรงงานให้กับพ่อแม่ไปเลยอันนี้ยิ่งหลุดเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ถึงว่าเรากำลังกลัวกันว่าเฮ้ยหลังโควิดเนี่ยลองดูดีๆซิว่าเด็กมันจะถูกหลุดออกจากระบบเยอะแค่ไหนกสศถึงกลัวมากจังใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นคือหลุดนี่มันยังเป็นเคสเอ็กซ์ตรีมไอ้ที่ไม่หลุดแต่อยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ว่ามันอมไปด้วยปัญหาครับซึ่งปัญหาเราเนี่ยคือสิ่งที่คุณครูในโรงเรียนจะต้องเจอถึงแม้ว่าจะเอาเด็กคือผมก็แอบนินทากสศนิดนึงนะครับว่าคิดให้ครบลูปอีกนิดได้ไหมคือเอาเด็กเข้ามาสู่ระบบเนี่ยต้องถามว่าระบบนั้นคืออะไรด้วยไม่ใช่ระบบแบบเดิมถ้าระบบแบบเดิมเด็กก็ยังโดนบูลลี่เหมือนเดิมเด็กก็ยังมาเจอภาวะซึมเศร้าเหมือนเดิมเจอปัญหาความสัมพันธ์เหมือนเดิมอันเนี้ยก็แต่อย่าไปบอกเดี๋ยวหาว่าผมไปขิงเขานะแต่ว่าอันเนี้ยหมายว่ามันไม่ครบลูปแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ว่าทำไงเท่าที่ผมพยายามจะคิดอ่านว่าทำยังไงนะครับทีนี้ที่ผมอธิบายมายืดยาวก็คือเอาหลักก้อนหนึ่งว่าเราจะสร้างเด็กอย่างไรพูดรวมๆก็คือว่าเราต้องตั้งหลักไว้ว่าเราจะทำเด็กเพื่ออนาคตเราจะต้องทำเด็กให้มีทักษะแห่งอนาคตให้ได้นะครับอันที่สองก็คือที่มีความสำคัญพอๆกันที่เราบอกว่าเอ๊ะแล้วเด็กของเราสาธิตธรรมศาสตร์จะมีอัตลักษณ์เฉพาะอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าด้วยความเป็นธรรมศาสตร์หนึ่งสองก็ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เนี่ยเราตั้งแต่ตั้งมาเราก็มีปรัชญามีปณิธานของเราว่าเราเห็นว่าสังคมไทยเรามันเริ่มแค่ว่าเริ่มปลีกออกจากกันแตกแยกสูงมาก
ทีนี้ในศาสตร์ของการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยเราจึงใช้คำว่าร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นแกนหลักของการทำงานของเราในเรื่องการศึกษาโรงเรียนก็ deploy เรื่องนี้กลับมาแล้วเราบอกว่าเฮ้ย DNA ตัวหนึ่งที่เด็กนักเรียนของเราเนี่ยควรจะต้องมีนะครับก็คือการเคารพความแตกต่างหลากหลายเขาต้องโตขึ้นถ้าพูดภาษามึงจะเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ามึงดูถูกเหยียดผิวเหยียดเพศเหยียดอะไรกันเนี่ยไม่โอเคนะเราต้องเคารพแล้วทั้งในเรื่องอุดมการณ์ความคิดใดๆเนี่ยเฮ้ยเขาต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ทีนี้สองเรื่องนี้จึงเป็นโจทย์ของเราว่าเราอยากจะปั้นเด็กแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแก่นของการพัฒนาเด็กไทยในที่อื่นๆด้วยซ้ำใช่ไหมครับแต่ว่าอ่ะพอเรามีโอกาสทำของเราก็ตั้งใจว่าจะทำให้มันดีด้วยอุดมการณ์อันเนี้ยด้วยเป้าหมายอันเนี้ยซึ่งเราคิดว่าเป้าหมายมันไม่ได้หลุดออกจากการพัฒนาของประเทศอ่ะแล้วเราเชื่อว่าอันเนี้ยน่าจะมาถูกทางนะครับอันที่หนึ่งทีนี้ถามว่าแล้วจะทำอย่างเงี้ยมันทำยังไงมันไม่ใช่แค่แปลว่าโจทย์ของเราคือเราพูดถึงการทำทั้งระบบโรงเรียนเราไม่ได้พูดถึงการสอนหนังสือในห้องเรียนเฉยๆเราพูดถึงการทำทั้งระบบโรงเรียนอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีโอกาสได้ทำงานวิจัยได้มีโอกาสลงไปทำงานกับโรงเรียนทำงานพัฒนาครูมาอย่างต่อเนื่องเรามีโครงการที่ทำงานมา 5-6 ปีชื่อโครงการก่อการครูนะครับเป็นโครงการที่เสื้อเลยค่ะอาจารย์ใช่ๆๆ เราก็อยากจะทำงานเราก็พอจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะกันแค่เรื่องหลักสูตรคือตอนนี้กระทรวงก็พยายามจะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะโน่นนี่นั่นก็ดีอันนี้ก็เป็นความพยายามหลักสูตรประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ใช้ล่าสุดก็คือ2551มี64 65แล้วกี่ปีแล้วอะมันจะโบราณได้ใจขนาดไหนอะใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่เฮ้ยไอความโบราณก็อันหนึ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องหลักสูตรก็อันหนึ่งแต่ว่าชะลอยว่าน่าจะมีเรื่องอื่นๆในการพูดทั้งระบบโรงเรียนทำไมมันถึงมีปรากฏการณ์นักเรียนเลวคือโอเคเด็กมันอาจจะก้าวร้าวสาดสีทำนู่นนี่นั่นของมันเนี่ยนะแต่ถ้าลองไปฟังเขาลึกๆเนี่ยมันมีภาพสะท้อนที่มันมีปัญหาอยู่ข้างใต้ที่ผู้ใหญ่ไม่ยอมได้ยินเราก็พยายามจะแกะรอยว่าอันนี้คืออะไรนะครับทีนี้ก็เลยมาขยายความผมในนี้ผมก็เลยแตกออกมาเป็น3ก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนที่1เนี่ยอันนี้ก็ได้มาจากสิ่งที่ผมพยายามคิดมองโจทย์ว่าผมมองว่าระบบการศึกษาเนี่ยมันเครื่องหลุดเครื่องเหมือนกับเครื่องยนต์มันหลุดอะเครื่องยนต์มันหลุดนี่คือน็อตล้อมันไปคนละทางไปหมดแล้วคือเวลาเราพูดถึงโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนมันประกอบด้วยเด็กครูผู้ปกครองชุมชนคนที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายผู้บริหารภาษาในทางวิชาการเขาเรียกมัน disconnected มันพลัดพรากออกจากผมใช้คำว่ามันพลัดพรากออกจากกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดต่างคนต่างอยู่แล้วมันเป็นศัตรูกันด้วยถ้าเราไปดูระบบไปคุยกับโรงเรียนไปคุยกับผู้บริหารโรงเรียนจำนวนอันนี้ผมพูดไม่ได้ว่าเยอะหรือน้อยแต่ผมเชื่อว่าเยอะมากผู้ปกครองกับโรงเรียนเป็น enemy กันผู้ปกครองจะตรวจสอบโรงเรียนทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นคอยจับผิดทัศนะที่จับผิดเนี่ยมันจะนำไปสู่การกดดันไงครูก็เกรงโรงเรียนที่มีฐานะหน่อยเนี่ยคือเราเป็นกลางๆเนาะเราก็ยังไม่ค่อยเจอประเด็นนี้เยอะแต่ถ้าไปคุยกับโรงเรียนรวยเนี่ยพ่อแม่ก็จะนึกว่าส่งลูกที่ปากประตูฉันจ่ายเงินแพงมากฉันส่งลูกที่ปากประตูเนี่ยลูกต้องกลายเป็นคนดีอะเวลาเดินลูกเดินผ่านรั้วซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่
ไอ้เนี่ยสิคือสิ่งที่ผมบอกว่ามันขาด trust ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันห้องเรียนที่ครูมันไม่รักลูกศิษย์อ่ะมันเอาแต่กลด่าอันเนี้ยนะที่เป็นปรากฏการณ์นักเรียนเลวมันเจอระบบอำนาจนิยมเจอระบบเคี่ยนตีบอยคือตีมันอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ไม่เชื่อว่าการตีเนี่ยมันเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งหมดแต่ว่าครูกับลูกศิษย์มันคือผมก็ได้ดีเพราะครูตีผมนะผมเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยครูโหไม่เหลียวท่องอาขยานคือมันมาเป็นชั้นๆเลยใช่ไหมคะว่าพอโรงเรียนกับผู้ปกครองไม่ trust กันก็มากดดันครูครูก็มาเล่นงานนักเรียนต่อถูกต้องว่าเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการผู้ปกครองใช่ครับคือมันสัมพันธ์กันไปหมดผมจำได้ว่าตอนที่ผมตั้งคณะใหม่ๆเนี่ยผมอันนี้ไม่ต้องโค้ดไม่อาจจะไม่เกี่ยวผมไปพบท่านองค์มนตรีเกษมวัฒนชัยก็ไปเล่าให้ท่านฟังว่าอยากจะทำเรื่องการศึกษาโน่นนี่นั่นท่านก็เล่าหลายเรื่องเนาะให้โจทย์มาหลายเรื่องแต่อันนึงท่านก็ไปบอกว่าในหลวงร.9ระหว่างที่นอนประชวรอยู่ที่ศรีราชเนี่ยเขียนโน้ตออกมาให้องคมนตรีบอกว่าถ้าจะปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จเนี่ยต้องทำให้เด็กรักครูและครูรักเด็กทะลุปัญหานี้เลยเฮ้ยสิ่งเหล่านี้คือคำว่าสิ่งที่เราถ้าผมมาอ่าน literature ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนาะเขาใช้คำว่า connection มันจึงเป็นหัวใจของการทำเรื่องการศึกษาแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าผมจะออกแบบโรงเรียนเนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องออกแบบให้ครูเด็กผู้ปกครองมันทำงานด้วยกันมีสายสัมพันธ์ที่ดีสมาคมผู้ปกครองไม่ใช่สมาคมที่มาเป็นบล็อกเกอร์คอยเอาเด็กเข้าโควต้าหรือหาเงินบริจาคผมถึงถือสาเรื่องการรับบริจาคอะไรพอสมควรไม่งั้นเราก็เห็นนะโรงเรียนหลายที่สมาคมผู้ปกครองมันเป็นแหล่งแชนแนลคือโรงเรียนก็ขาดแคลนแหละเพราะไอ้รัฐบาลมันก็ไม่สนับสนุนเพียงพอก็เลยเกิดช่องว่างทีนี้มันก็กลายเป็นมาเฟียซึ่งกันและกันไอ้ที่ความสัมพันธ์ดีมันดีเพราะหาเงินแต่มันไม่ได้ดีเกื้อกูลมาเอาตัวเด็กเป็นตัวตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เลยตั้งหลักว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้อง address หรือให้ความสำคัญเนี่ยคือทำอย่างไรไม่รู้อ่ะอันที่หนึ่งเด็กต้องมาโรงเรียนแล้วมีความสุขห้องเรียนต้องดีสองก็คือเราจะทยอยค่อยๆถ้าเรามีโอกาสทำงานกับผู้ครองให้ผู้ครองเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วเราสื่อสารกันให้ดีจูนความคาดหวังร่วมกันเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่าว่าจะผมทำอย่างอะไรไปบ้างนะครับอันนี้คือก้อนที่หนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งผมก็ยังไม่สามารถจะทำได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าเราพุทเอฟเฟอร์ตเพียงจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่หลักสูตรอันที่สองก็คือเรามา address ว่าไอ้ตัวคนเรียนเองเนี่ยมันที่เราบอกว่าชายเซ็นเตอร์ทั้งหลายเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรามองว่าตัวเด็กเนี่ยมีเพนพอยต์อย่างไรในการเดินเข้าไปสู่ระบบการศึกษาเราพบว่าเด็กมันมีความทุกข์มากที่จะไปโรงเรียนอันนี้พูด in general นะคือมันเรียนหนังสือแล้วไม่มีความสุขด้วยเหตุปัจจัยหลากหลายมากมายหนึ่งเนื้อหาสาระที่มันโอ้โหเรียนแล้วมันเป็นทุกข์อ่ะถูกบีบคั้นอย่างโรงเรียนระดับท็อปเนี่ยก็เรียนตั้งแต่เช้าถึงเย็นเสร็จต้องไปติวต่อเพราะว่าระบบการแข่งมันบีบมันเรียกว่าระบบที่มันเน้นเรื่องการแข่งขันมันรีดคนแบบสายพานโรงงานอุตสาหกรรมทุกคนคนเก่งคือคนที่อยู่แถวหน้าคือผู้ชนะแล้วมันมีผู้แพ้อีก49คนจาก50คนมันมีผู้ชนะคนเดียวเพราะนั้นคน49คนคือคนทุกข์หมดหรือไอ้ตัวเบอร์หนึ่งก็เป็นทุกข์ด้วยทุกข์ไปอีกแบบสมมติอย่างนี้ง่ายที่สุดหรือถ้าเราไปดูวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจในโรงเรียนด้วยสาเหตุที่มันไม่ทัสกันอย่างที่เมื่อกี้ว่าหรือไอ้ระบบราชการที่มันแข็งตัวมากครูถูกสั่งการลงมาวิกติมตัวสุดท้ายก็คือเด็กที่เด็กถูกกระทำทั้งหลายกฎระเบียบต่างๆที่มันลงไปเป็นสะสมอยู่ข้างล่างเนี่ย
มันไปตกที่ตัวเด็กหมดซึ่งอันนี้ก็จะโยงมาถึงเรื่องเครื่องแบบเรื่องเข้าแถวเคารพธงชาติใดๆเนี่ยบังถูกบังคับให้เรียนในสิ่งที่เขาไม่ใช่ learning style เขาละไม่ใช่วิถีของเขาอะอันนี้จึงเป็นที่มาอันนี้เล่าเกิดเป็นน้ำจิ้มว่าทำไมเราถึงสลัดเรื่องเครื่องแบบออกเพราะเรารู้สึกมันจะถ้าอยากจะสร้างเด็กให้มีระเบียบวินัยเนี่ยจำเป็นหรือเปล่าว่าเขาต้องใส่เครื่องแบบทุกวันมาโรงเรียนเด็กเขาต้องการสร้างอัตลักษณ์ต้องการมีความเป็นตัวตนของเขาแล้วเราค่อยมีวิธีการมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายที่จะช่วยกล่อมกล่าวเขาได้ สลัดเรื่องที่ไม่จำเป็นให้เขารู้สลัดไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นสมมติเครื่องแบบเราก็เปลี่ยนมาเป็นเสื้อยืดแบบนี้นะครับเขามีเสื้อยืดอย่างสมมติเด็กใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยสีขาวเนี่ยอันนี้คือเครื่องแบบของเขาแต่อันนี้เป็นวันศุกร์เขาไม่ต้องใส่แต่หลายคนมันก็ใส่มาเขาใส่แค่เสื้อยืดเพราะว่าโรงเรียนเราเดิมที่อยู่อาคารเก่าแล้วเราติดกับตลาดนัดมันไม่มีรั้วตอนสักสามโมงแม่ค้าก็มาแล้วคนก็จะมาก็บอกลูกเราใส่อันเนี้ยวันอังคารกับพฤหัสเพราะมีตลาดนัดเพื่อจะแยกแยะนะเพื่อความปลอดภัยเด็กให้ความร่วมมือ 100% บอกกับเขาดีๆเขาไม่ใช่เป็นแล้วมันโคตรน่ารักอ่ะเวลาจะมีพิธีการไหว้ครูจัดเราก็ทำเยอะมากหรือจะไปดูงานนอกสถานที่ทุกคนก็พร้อมเพรียงเดี๋ยวประเด็นคือสลัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อลดความเครียดของเด็กลดความกดดันของเด็กแล้วสิ่งที่จำเป็นนี่คืออะไรสิ่งที่จำเป็นก็คือเป้าหมายของเราไงครับก็ต้องมาสู่เป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นแบบไอ้อะไรที่มันเป็นพลุงพลังอะไรพวกนี้นี่ก็ตัดออกไปสำหรับเด็กไปแล้วก็หรืออย่างอย่างเอาตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงที่ผมดูโดนด่าเยอะที่ช่วงที่ผ่านมาคือเข้าแถวเคารพธงชาติเพราะเนี่ยมันสอนให้เด็กไม่รักชาติใช่ปะจึงไม่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า8โมงผมบอกว่าการเข้าแถวเนี่ยทำให้คนรักชาติเหรอคือนักการศึกษาต้องตั้งคำถามเนี่ยสังคมและรวมถึงสังคมก็ต้องตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเคยทำมานั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมถ้าเรารักชาติจริงเนี่ยมันต้องรักหน้าดูเลยเพราะว่าเราเคารพธงชาติยืนเข้าแถวเคารพธงชาติตั้งแต่เด็กมาซึ่งมันก็ไม่จริงใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงจะต้องให้เด็กมันมายืนตากแดดตอนเช้าๆแล้วครูก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มายืนอบรมสั่งสอนเด็กพูดใส่ไมโครโฟนยืนอยู่ในใต้ชายคาที่มีที่กันใช่ค่ะผมบอกว่าเฮ้ยถ้าในมุมผมเนี่ยการรักชาติไม่ได้แปลว่าหรือสวดมนต์ตอนเช้าแบบในเวลาเนี้ยไม่โอเคผมว่ามันจะโอเคกว่าไหมว่าไอ้30นาทีเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นนาทีทองของการเรียนรู้ของเด็กผมเอาเด็กเข้าโฮมรูมดิเข้ามาอยู่ในห้องดีกว่าจะมีแอร์หรือไม่มีแอร์ไม่เป็นไรให้มาเจอกับครูประจำชั้นมาอยู่กับห้องของเขาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงวันนี้ถูกแม่ทะเลาะถูกแม่ดุมาไหมทำไมถึงถูกดุโน่นนี่นั่นเป็นไงอารมณ์ความรู้สึกวันนี้โอเคไหมใดๆนะครับเอาตัวเขาเป็นตัวตั้งเตรียมความพร้อมถ้าอยากจะให้มีสมาธิจะนั่งชวนกันนั่งสมาธิก็ได้10นาทีอยากจะสวดมนต์ก็สวดมนต์ในห้องได้นี่อันนี้แต่ว่าก็แล้วแต่ให้ครูประจำชั้นเอาโจทย์นี้ไปแต่ว่าโจทย์หลักก็คือว่าใช้30นาทีทองนี้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนคาบที่1ไม่ดีกว่าหรือส่วนไอ้เรื่องรักชาติเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองมันเป็นกระบวนการที่มันต้องทำต่อเนื่องใช่มันไม่ใช่ไอ้30นาทีที่เด็กตากแดดมันไม่รักชาติหรอกมันจะยิ่งกบฏอ่ะร้อนจะตายในทางกลับกันน่ะมันจะยิ่งกบฏยิ่งเด็กรุ่นนี้ด้วยใช่มั้ยคะรุ่นเราก็ไม่ชอบคือตีกันหน้าสองคือมันเหงื่อพอมันเหงื่อซกแล้วมันไม่โอเคกับร่างกายแล้วมันก็จะหงุดหงิดแล้วอ้าวกูเรียนหนังสือคาบแรกก็ไม่รู้เรื่องแล้ว
คล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทีนี้ก้อนนี้จึงเป็นก้อนที่เราสร้างคีย์เวิร์ดขึ้นมาว่าโรงเรียนจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในทุกๆมิติสิ่งแวดล้อมต้องดีความสะอาดร่มรื่นอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติมีสุขอนามัยที่ดีตามกำลังของตัวเองอ่ะตามไม่จำเป็นต้องมาเหมือนเราแต่ว่าทุกโรงเรียนต้องพึงยึดเรื่องนี้แต่ที่จะปลอดภัยมากกว่านั้นคือเรื่องความสัมพันธ์การบูลลี่ต้องลดลงนะไม่ใช่ว่าคือเด็กก็ต้องเล่นนะต้องแกล้งกันอ่ะทำเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าต้องไม่ให้เกิดภาวะนี้เป็นภาวะที่รังเกียจเดียดฉันรังแกกันตลอดเวลาแล้วเด็กสมัยนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะที่เป็นเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอ่ะหลุดเข้ามาอยู่ในระบบอยู่แล้วใช่ไหมประเทศอะไรที่เร็วๆนี้ประธานเอฟดีจูงเด็กเข้าไปโรงเรียนเนี่ยแปลว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกๆคนเพราะนั้นเราต้องทำงานกับอันเนี้ยมันจึงจะทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเฮ้ยเวลามีความทุกข์อ่ะคุยกับพ่อแม่ไม่ได้อย่างน้อยมาหาครูเราจะให้มันเอาปัญหาซ่อนไว้ใต้โต๊ะแล้วมันไปแก้กันเองเหรอหรือจะให้มันมาคุยกับเราเราอาจจะแก้ให้มันไม่ได้แต่เราเป็นเพื่อนปรึกษามันได้แต่เรารู้ว่าโจทย์มันคืออะไรละอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความหมายของที่อันนี้พื้นที่ปลอดภัยแล้วผมคิดว่าประเด็นหัวใจที่ถ้าผมจับไม่ผิดนะผมก็ไม่รู้จักพวกเด็กนักเรียนเลวเขาคือใครเนาะไม่เคยสัมพันธ์ด้วยผมว่าอันนี้คือคีย์ของเขาทำไมเขาต้องถูกกล้อนผมอ่ะเดินเข้าโรงเรียนปุ๊บถูกกล้อนผมโอ้เด็กผู้หญิงอ่ะหรือเด็กผู้ชายก็ทำเนาะเฮ้ยมันไม่โอเคอ่ะที่โรงเรียนเราโอ้ยลูกจะแต่งจะไว้ผมยาวผมสั้นเอาให้สะดวกใจเด็กผู้หญิงเหรอเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้โอ้ยตอนนี้ยิ่งเยอะเพราะตอนนี้แฟชั่นมาแล้วไงย้อมผมเมื่อก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วยังไม่ย้อมเยอะนะแต่ว่าครูขออย่างเดียวจะทำเนี่ยมาโรงเรียนไม่มีปัญหาขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไปคุยกันให้รู้เรื่องถ้าคุณพ่อคุณแม่โอเคจัดไปจะผมทองผมฟ้าผมม่วงเดี๋ยวก็ไปดูนะแต่สิ่งที่เราใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าอยู่ไม่ใส่เครื่องแบบอยู่ใส่ปลายเวทมาเนาะเฮ้ยอยู่รู้จักการแต่งกายตามกาลเทศะไหมแต่งกายตามความเหมาะสมสุภาพเป็นยังไงอันนี้เราคุยเรื่องนี้กันกับเขาหลายคนก็ด่าเราอะการไม่ใส่เครื่องแบบอ๋อเด็กมันก็จะแข่งขันกันอวดแต่งแฟชั่นเดี๋ยวไปดูนะครับว่าใครแฟชั่นเนี่ยเฉยชอบหรือเปล่าใช่เด็กเขายิ่งจะใส่ชุดนอนมาเรียนหนังสือแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าไม่หรอกเสื้อผ้าไม่ต้องรีดเขารู้สึกว่ามันไม่ต้องคล้ายๆว่าอันเนี้ยโอเคกับเขามากๆแล้วมันไม่เกิดภาวะการแข่งขันเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคือเด็กเขามีเพียของเขาอยู่เขารู้จักคือเขารู้ตัวของเขาว่าต้องแต่งยังไงแค่ไหนเขารู้ครับแล้วอันนี้เป็นความเชื่อใจเขาไงอนุญาตให้เขาเติบโตแบบของเขาอ่ะก็อาจจะมีบ้างเด็กผู้หญิงอ่ะวันนี้เผลอใส่กางเกงมาขาสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครูก็ชวนมาเฮ้ยอันนี้ครูไม่ค่อยสบายใจนะหนูเอ๊ะทำไมจะคือไม่ตำหนิเขาก่อนหรือไม่ตัดสินเขาแต่คุยอย่างเงี้ยแต่เรื่องเสื้อผ้าทรงผมเนี่ยเราคุยไปถึงอ้าวแล้วลูกย้อมผมเนี่ยรู้ไหมว่าวิธีการบำรุงการไปย้อมเนี่ยอยู่ต้องตัดสีออกใช่ไหมลูกรู้วิธีบำรุงรักษาไหมเลือกแชมพูเป็นไหมยานวดเป็นไหมเราเอามุมนั้นกลับเลยความสะอาดของเสื้อผ้าคืออะไรยังไงเราก็มาคุยกับเขามุมเนี่ยซึ่งเขายิ่งโอเคกับเราไงเออเราใส่ใจดูแลเขาในอีกมิติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็จะเนี่ยเรื่องเสื้อผ้าทรงผมอะไรทั้งหลายมันก็จะพลิกมุมเล่นกับเขาหมดพอพลิกมุมเล่นเนี่ยเขาก็จะมี
มีความสบายใจเวลาเดินรู้เข้ารู้โรงเรียนเด็กของผมเด็กของผมม.1 เนี่ยเทอมแรกเข้ามาเนี่ยม.1 เทอม1ผู้ปกครองเราก็ทำงานกับผู้ปกครองมีห้องไลน์หรือมีเจอกับผู้ปกครองบ่อยพอสมควรสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดพลิกผันเลยที่เราพบว่าผู้ปกครองจะพูดเยอะมากนะครับอันนี้ก็ไม่เชิงพูดแบบเข้าข้างตัวเราเองผู้ปกครองจะบอกว่าพฤติกรรมลูกเปลี่ยนจากที่ไม่เคยอยากมาโรงเรียนตอนนี้ไม่ต้องปลุกตอนเช้าแล้วเด้งตัวออกจากที่นอนด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มรบเร้าแล้วก็จะหงุดหงิดถ้าเกิด มาส่งสายแล้วผมเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเด็กขาดเรียนนะเด็กโดดเรียนขาดเรียนนี้ไม่เคยหนีเรียนไม่มีอันนั้นยิ่งไม่มีโจทย์เลยไม่เคยมีโจทย์เลยนะครับอันนี้คือโอเคมาสายบ้างอะไรเนื่องจากพ่อแม่รถติดหรือเหตุอะไรอันนั้นเป็นนะแต่ว่าถ้าโดยอันเนี้ยไม่มีภาวะนี้เลยแปลว่าเราเริ่มทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ของเขาได้ละแล้วเราจะต่อยอดให้เขาเรียนรู้ได้เต็มที่อย่างไรนะครับอันนี้คือก้อนที่หนึ่งเรื่องระบบความสัมพันธ์เนาะสองก็คือเรื่องพื้นที่ปลอดภัยอันที่สามเนี่ยค่อยมาว่ากันถึงตัวหลักสูตรซึ่งมันจะประกอบไปด้วยตลอดเส้นทางนะครับตั้งแต่ตัวคริคูลัมตัวหลักสูตรทำไงถึงเราจะมีตัวหลักสูตรที่มันมีความทันสมัยสอดคล้องไปตอบโจทย์ของโลกให้ได้ทั่วโลกก็บอกว่าโอ้ความรู้มันความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอ่ะคือเราจะเขียนไงก็หลักของเราก็มีทั้งสพท.ทั้งสสวท.แล้วเราก็ไปรีวิวไอ้ที่มันว่าดีอ่ะสิงคโปร์ฟินแลนด์แล้วก็ไปนิมนต์มาหมดอ่ะไปอ่านมาหมดอ่ะก็เราก็มาปรุงเป็นเพราะเอิญเราไม่จำเป็นต้องใช้หลักสูตรสพท.เป๊ะเราก็มาทำหลายวิชาของเราให้สนุกสองก็คือต่อจากตัวหลักสูตรก็คือวิธีการจัดการเรียนการสอนอันนี้คือต้องพลิกหมดอันนี้คือพลิกแบบเรียกว่าเปลี่ยนไลท์กับกระบี่เทียมทานเลยหัวใจสำคัญคืออยู่ตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นนะครับแล้วให้ครูเนี่ยมาดิ้นตรงนี้มาพัฒนาความเชี่ยวชาญตรงนี้อันนี้ผมถึงเป็นบอกว่าธงชัยเป็นหนึ่งนักวิชาการที่ผมเชิญมาอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้องคือครูเราต้องถึงแม้ว่าจะเก่งมาจากเกียรตินิยมมาทางนั้นน่ะของผมอะแต่เอาเหอะ2ปีกว่ามึงจะสอนเก่งเรื่องไปเรียนแล้วยิ่งสอนเด็กยุคนี้ด้วยอะจะเอาเขาอยู่ยังไงนะจะเอาเขาอยู่ยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราใส่ใจมากประเมินผลเรารู้ละระบบการศึกษาแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นระบบที่แพ้คัดออกนอกจากที่ผมบอกกับผู้ปกครองที่จ่ายค่าเทอมแล้วไม่ต้องไปเสียเงินค่าติววิชาการใดๆแล้วเนี่ยนะครับโรงเรียนเราจะไม่สนับสนุนการเข้าแข่งขันประกวดใดๆอย่ามาหวังเห็นหน้ารั้วโรงเรียนเราติดป้ายเชิดชูเกียรติเพราะว่าอันนั้นคือ10คนหรือ5คนในโรงเรียนแต่อีกกี่ร้อยคนเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนมีความสามารถมีความเก่งเฉพาะทางทีนี้ระบบประเมินผลเราจึงไม่ออกเกรดเด็กของเราจะไม่ถูกไม่มาสอบว่าเรียนมา1เทอมแล้ววันสุดท้ายสอบแล้วก็ตัดสินเธอได้ 3.0 2.8 2.7 นี้ไม่มีเราใช้ระบบประเมินผลที่เรียกว่าเป็นไม่รู้ศัพท์มันคืออะไรเราใช้คือเรียกว่าเป็น competency แถบความสามารถตรงกลางหน่อยก็คือะไรเราเรียกว่าสามารถยังต้องการการปรับปรุงทำได้ดีแล้วทำได้ดีมากเพราะนั้นเขาเรียนแต่ละวิชาเนี่ยเขาจะได้เป็นแถบแล้วแต่ละแถบมันก็ถูกคำอธิบายอีกไอ้ที่สามารถเนี่ยคือสามารถอย่างไรแล้วสุดท้ายสิ้นเทอมเนี่ยไอ้เด็กน้อยพ่อแม่ครูมานั่ง3ฝ่ายอ่ะลูกเทอมเนี้ยครูก็จะรายงานว่าลูกเรียน4 5วิชานี้อันเนี้ยได้อันนี้นี่ครูมองว่าเธอเนี่ยเป็นยังไงทำไมคิดว่าอันเนี้ยมันดีแล้วอั
ันนี้ยังต้องการการพัฒนาอีกนะอันนี้ทำได้ดีมากแต่จะไปต่อไหมเราก็ตั้งคำถามกับเขาอย่างเงี้ยอ่ะลูกว่าไงอันนี้ผมทำไม่ได้ดีแต่เทอมหน้าผมอยากจะทำผมอยากจะทำให้มันดีขึ้นผมจะขอแก้ตัวอันนี้เพราะว่าผมมีเหตุผล1 2 3อันนี้ทำได้ดีแล้วแต่ผมยังไม่พอครับจะไปอีกพ่อแม่อ่ะลูกต้องการแบบเนี้ยพ่อแม่จะสนับสนุนอย่างไรอันนี้คือ practice ของเราอันนี้แต่ละรายแต่ละรายเลยแต่ละรายเรายอมเสียเวลาครูคนหนึ่งเนี่ยสิ้นเทอมเนี่ยครูประจำชั้นจะต้องนั่งกับเด็กแต่ละบ้านเนี่ยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นสัปดาห์เลยเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่ว่าถามว่าเราออกเกรดได้ไหมเราออกอันนั้นเรื่องหลังบ้านเรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอยู่ข้างหลังแต่ไปหลังบ้านแต่ทุกคนจะไม่รู้ซึ่งอันนี้ผมก็พบว่าอันนี้ไม่เป็นสถิตินะครับแต่ว่าเป็นเชิงประจักษ์ที่เราเห็นเด็กบรรยากาศของเด็กโรงเรียนนี้ไม่แข่งขันกันไม่แข่งขันในเชิงเรื่องวิชาการไม่ใช่เรื่องวิชาการไม่แข่งขันในความหมายของการชิงดีชิงเด่นไม่แข่งขันเชิงเอาตัวรอดแต่จะบอกว่าอ๋อไอเนี้ยไอเพื่อนเราคนเนี้ยมันเก่งประวัติศาสตร์มากเลย มันเก่งเรื่องเนี้ยแล้วมันทำอันนี้ได้ดีไอเพื่อนคนเนี้ยมันเก่งชีวะเก่งอันนี้ทำอันนี้ได้ดีแล้วเล่นดนตรีก็เก่งอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บแล้วตัวมันอ่ะมันก็เก่งอะไรมันทำอะไรได้ดีเพราะนั้นมันจะรู้ทางกันหมดแล้วมันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครมีปมด้อยอ่ะครับอันนี้ผมว่าโหผมคือเวลาฟังเขาพูดแบบเนี้ยเขาผมก็จะรู้สึกแฮปปี้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรามาถูกทางแล้วพอสมควรอันนี้เป็นเอวิเดนซ์จากเด็กๆเองเขาจะไม่มีเซนส์อะไรเงี้ยเขาจะรู้แล้วว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมีครูจะมีหน้าที่พาเขาไปประกวดอะไรเงี้ยสัก1หรือ2รายการเองหรือเป็นเฉพาะบางบุคคลที่เขาชัดเจนว่าอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วมีเด็กคนหนึ่งจะไปแข่งภาษาจีนที่โรงเรียนเราเรียน3ภาษาเนาะใหญ่ๆการ์ตูนนี่เขาเก่งภาษาจีนมากเขาก็มาหาครูให้ครูพาเขาไปหน่อยแต่ว่าอันนั้นคือหมอว่าเองต้องชัดเจนที่สุดแล้วว่าจะไปจะไปในทางนี้แต่ว่าแต่ถ้าให้โรงเรียนลุกขึ้นมาติวเพื่อจะเอาเธอไปประกวดล่ารางวัลเนี่ยไม่เขาก็จะรู้ว่าไม่เราไม่ทำบางคนก็ไปทำพ่อแม่ก็ไปส่งเสริมสนับสนุนก็เป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันคือเพราะฉะนั้นโดยมวลใหญ่ๆนะครับคือมันก็จะมีบ้างนะครับแต่ว่าโดยมวลใหญ่ๆเนี่ยไอ้เซนส์ของการทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันโอเคขึ้นเนี่ยฮะก็ก้อนที่3เนี่ยมันจึงเป็นก้อนที่เป็นแค่เป็นอยู่ตรงกลางเรื่องหลักสูตรเรื่องวิธีการเรียนการสอนก็จึงเป็นที่มาของพอตัวหลักสูตรเนี่ยตอนที่เราร่างเสร็จเราก็รู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องปรุงวิชาใหม่เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมาพ่วงกับวิธีการสอนด้วยมันไม่มีทางที่จะเอาอะไรทั้งหมดที่มันมีสะสมมา1ศตวรรษอะมาใส่ไว้ใน1หลักสูตรให้เด็กเรียนแต่ว่าเราจะสอนยังไงให้เด็กมันไปค้นต่อแล้วบวกกับว่าเด็กสมัยนี้เขาฉลาดอะซึ่งอันนี้ก็จะรวมไปถึงเรียนการเรียนประวัติศาสตร์ไงแทนที่จะให้เรียนแบบท่องจำเราให้เขาเรียนแบบวิเคราะห์ตั้งคำถามตั้งโจทย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบรายวิชาเราหมดเราก็มี5กลุ่มประสบการณ์เนาะคณิตวิทย์มนุษย์กับสังคมAA ก็คือ appreciation of art นะฮะคืออะไรสุนทรียศิลปะภาษาและวรรณกรรมการภาษาและการสื่อสารซึ่งในที่นี้จะมีวรรณกรรมภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษอยู่ในนี้หมดเราแยกวรรณกรรมกับภาษาไทยออกจากกันนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเด็กของเราต้องอ่านหนังสือเยอะเราคิดว่าการอ่านวรรณกรรมเป็นหัวใจของการพัฒนาคนแบบหนึ่งเรายอมลงทุน
เอาครูวรรณกรรมแยกออกจากครูภาษาไทยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราเป็นกลุ่มที่ปรุงขึ้นมาใหม่เรียกว่าสุขภาพและสุขภาวะ health and well-being ในนี้รวมอะไรสปอร์ตทั้งหมดอ่ะ physical activity แล้วก็รวมถึงพัฒนาการทางด้านจิตก็คือว่าด้วยเรื่องสุขภาพทั้งหมดทั้งองค์รวมกายและใจแล้ว พอปรุงนี้หมดปุ๊บเราก็จะจัดวิชาใหม่อ่ะเนี่ยก็เป็นที่มาของดราม่าก็ที่อย่างสมมติว่าอย่างลูกเสือเนี่ยเฮ้ยเราบอกว่ามึงจะมาแบกไม้พลองแต่งชุดทําไมผูกผ้าพันคอก็มีประโยชน์ในแบบของเขาเนาะแต่แก่นของลูกเสือคือมึงต้องเอาชีวิตรอดใช่เปล่าเราก็สอนวิชาอยู่รอดปลอดภัย survival อ่ะ in everyday life เด็กของเราก็อันนี้ตึกนี้ยังไม่ได้ทํานะฮะเดี๋ยวมันจะมีวัน activity day ที่เขาจะซ้อมหนีไฟอ่ะซ้อมหนีไฟที่นี่ก็ไม่ใช่กดกิ่งแล้วก็เดินเดินไปนั่งคุยเล่นๆโอ้มันเอาจริงเอาจริงมีไดไอซ์มาพ่นควันมีผู้บาดเจ็บปฐมพยาบาลกันของจริงของจริงฝึกจากทำ CPR อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าเราเริ่มจากตรงเนี้ยที่มันเป็นแก่นของเรื่องนะครับมันถึงแล้วทีนี้คนไม่เข้าใจก็แบบไม่แต่งไม่เรียนลูกเสือได้ยังไงไม่รักชาติทุกอย่างก็รักชาติหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ายน้ำเนี่ยโอ้ยเราก็มีครูว่ายน้ำตอนนี้มีครูว่ายไอ้ครูพละเรา5คนละกีฬาทุกชนิดมึงอยากจะเล่นอะไรกูให้มึงเล่นหมดแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเทอมที่1เนี่ยที่มาอยู่กับเราเนี่ยเอาไปเรียนวิชานี้มาก่อนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดตกน้ำมึงไม่ตายก่อนมึงอย่ามาผิดก็ที่ถึงที่มาที่ไปผมแซวว่าอย่าเพิ่งมาผีเสื้ออย่าเพิ่ง คือเราก็พูดให้หนูเว่อร์เนาะ คือแทนเอาจะตีกันเชียงทำไมจะไหว้ผีเสื้อทำไมใช่ป่ะเฮ้ยมึงยังว่ายน้ำมีรอดเลยอ่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยครูพละหน้าที่ของยูนะวิชานี้เด็กทุกคนจบแล้วเนี่ยต้องว่ายต้องตกน้ำไม่ตายอ่ะถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกหน่อยนึงมึงช่วยเพื่อนได้ด้วยนะเว้ยรู้จักวิธีนะมึงจะลากเพื่อนขึ้นมาจากสระได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโจทย์ใหม่ละคือมันก็พลิกนิดเดียวแล้วเธอต่อไปเฮ้ยการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันก่อนไหมคือวิชาพละเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่มันก็จะมีเด็กอยู่10คนกับอีก40คนไอ้10คนนี่ก็จะเป็นนักกีฬาแต่อีก40คนก็นั่งอยู่ข้างสนามแล้วก็คอยดูเพื่อนเอ้ยไม่โอเคนะมึงต้องเอาเด็กทั้งห้องให้อยู่อ้าวก็จะทำอะไรอ่ะทีนี้พวกครูพละพอมันพลิกโจทย์ให้มันเนี่ยมันก็สนุกครูก็จะสนุกเอ้ยเขาก็เห็นประเด็นว่าเอ้ยโจทย์ของเราคือเด็กต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นโรงเรียนเราให้ความสำคัญเรื่องว่ามึงหัวโตแล้วมึงร่างกายแข็งแรงแล้วแล้วจิตใจมึงอ่ะก็มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์จิตใจของเขาทั้งหมดอ่ะที่ผ่านมาโรงเรียนสอนอะไรครับสอนเพศศึกษาแล้วก็ให้ครูพละผู้ชายเขามายืนสอนว่าจะสวมถุงยางอนามัยยังไงมันก็หัวเราะคิกคักกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อดีตนะครับผมไม่รู้ปัจจุบันมันก็คงดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเราเปลี่ยนใหม่เราปรุงวิชาเราไม่เอาเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์นะเราพูดถึงเรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจทั้งหมดเลยเราก็เลยปรุงมาเป็นวิชาวัยรุ่นศาสตร์วัยรุ่นศาสตร์นี่เรียนยาวหน่อยหลายเทอมวัยรุ่นศาสตร์1ยังไม่ต้องทำอะไรเรียนอนาโตมีเนื้อตัวร่างกายอยู่คือโตเติบโตขึ้นมายังไงคิดใครออกมายังไงเหงื่อยังไงโกรทฮอร์โมนมันเริ่มทำงานยังไงอ่ะเด็กม.1เนี่ยพอเอิ่นว่าเราเป็นม.1ด้วยเนาะมันเป็นช่วงที่เรารู้ละฮอร์โมนมันกำลังพุ่งพล่านมากมันก็จะเริ่มถ้าบางคนเร็วมันก็เด็กก็จะมีประจำเดือนเด็กผู้ชายมันก็จะเริ่มนมตั้งผ่านก็จะเริ่มมีแล้วเราก็แบบเอาเรื่องเนี้ยมาบอกให้เขาสังเกตอารมณ์เขาอ่ะก็สอนโอ้เด็กมันก็สนุกอะเด็ก
อ้าวเอาเย็นนี้กลับไปเด็กผู้ชายเอาไม้บรรทัดไปมันครูเขามีเครื่องมือนะไม่ใช่ไม้บรรทัดไปคอยวัดจูไงว่าจูมันโตขึ้นบ้างเรื่องแบบเนี้ยทำหรือผู้หญิงก็เอาน้ำดงน้ำแดงอะไรมาอ้าวเนี่ยเมนมันมามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วยูจะเลือกผ้าอนามัยแบบไหนดีจะป้องกันยังไงจะใส่ไงให้มันดีสุขถูกสุขลักษณะเลือกซื้อกางเกงในให้เหมาะกับเอาผ้ายังไงกับผิวเราอะเราสอนแบบเนี้ยทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของชีวิตมันคือแน่นอนถ้าครอบครัวไหนที่พ่อแม่เขามีความเข้าใจก็จะสอนลูกเขาดีใช่ป่ะแต่ว่าเราก็พบว่าอีกจำนวนมากมันไม่ใช่ไงนี่คือหน้าที่ที่เราสอนวัยรุ่นศาสตร์หนึ่งพอวัยรุ่นศาสตร์สองก็ค่อยๆเริ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนทีนี้เพศศึกษาเข้ามาแล้วหรือยังไม่ต้องเพศศึกษาเนี่ยเวลาทะเลาะกับเพื่อนจะทำไงดีจะคุยกันยังไงดีจะปรับทุกข์กันยังไงดีหรือเวลาโกรธทำไมถึงโกรธโกรธเพราะอะไรแล้วจะคลี่คลายเรื่องนี้ยังไงมันไล่มาเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงพอมาถึงเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายละก็ต้องเข้าใจมาตั้งแต่ต้นมันคือมันเรียนเพศสัมพันธ์บนฐานที่เข้าใจเรื่องมันไม่ใช่เรื่องแปลกแยกกับเขาครับเขาก็จะเรียนแบบสนุกขึ้นแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าการรู้เท่าทันแบบเป็นจริงครับก็หวังว่านะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่ขยับเพดานของความเข้าใจของเด็กหรือการเรียนรู้ของเขาขึ้นไปเรื่อยๆเด็กของเราเนี่ยมีชมรมให้คำปรึกษานะครับเพื่อนช่วยเพื่อนก็เด็กมีภาวะก็ตั้งเองใช่ตรงนี้ชมรมเป็นห้องเค้าเซลลิ่งของระหว่างเพื่อนแล้วไม่ใช่เราเป็นคนเริ่มต้นเขาเริ่มเองเขาเรียนแล้วเขาสนุกเด็กๆหรือชอบจิตวิทยาอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกผมก็เพิ่งสังเกตชอบจิตวิทยาเราได้คำตอบกันแล้วว่าโจทย์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นโรงเรียนที่สร้างคนในอนาคตควบคู่กับการให้เด็กมาเรียนอย่างมีความสุขคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ถอดแกนคิดโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ปั้นเด็กปั้นอนาคตไทยทั้ง2ตอนฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับข่าวเจาะตอนต่อไปเราจะมาฟังกันว่าในการปั้นอนาคตเด็กไทยจะต้องทำอย่างไรอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่อง Facebook, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify นี่คือรายการ Podcast ข่าวเจาะโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า